คุณคิดว่าความเท่าเทียมคืออะไรใครก็ตามที่ล้มทุกคนต่างต้องการลุกขึ้นยืนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอลุงศักดาเกษมสุขเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์เมื่อปี2544ทำให้ต้องเสียขาขวาเป็นอัมพาตครึ่งท่อนและมีแผลกดทับจากการนั่งเป็นเวลานานก่อนที่จะพิการนี่ก็มีอาชีพขับรถขนไม้ขนไม้ยางที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตอนนี้มันอุบัติเหตุคือขวาทั้งแถบเลยครับขาผมเนี่ยขาดเป็นท่อนนะครับ13ปีผ่านไปจนถึงปัจจุบันลุงศักดาได้ลองผิดลองถูกหาวิธีการจนวันนี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถึง 70%แทบไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวผมมีความสุขอยู่กับชีวิตนี้ไหมผมก็มีอัตภาพของผมอยู่อย่างนี้ผมก็อยู่ของผมได้อย่างนี้ผมก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครมากมายผมก็ไปของผมอย่างนี้เท่าที่ผมทำได้ทุกๆเช้าลุงศักดาต้องไปรับบาตรพระและพบปะผู้คนเช่นคนปกติก็ตื่นขึ้นประมาณ 5:30 แล้วล้างหน้าแปรงฟันเตรียมไปรับบิณฑบาตพระก็กินข้าวจากพระเสร็จแล้วรับขนมมาจากพระเสร็จแล้วก็ไปล้างแผลมาก็มานอนคว่ำอ่านหนังสือพิมพ์สวดมนต์ไปเองเขามีลูกก็ไปเองเขาลูกหนูก็ไปเองมีแต่สักขาสักแค่ก็สักเองได้เขาขอหาน้ำให้กินเท่านั้นแหละคือง้อเพี้ยนนี่ครับน้ำบินบอกบินบาทเดี๋ยวก็ไปเอาโยกเอายาให้เดี๋ยวก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่ให้ก็มาแทบประจำนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้บั่นทอนจิตใจลุงศักดาแม้แต่น้อยตรงกันข้ามนี่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุผมก็ต้องสู้ตามกรรมของผมผมบอกว่าอย่างนี้มันเป็นกรรมของผมที่ว่าผมสร้างมางั้นกำลังใจนี่เต็มร้อยเลยครับคือกำลังใจนี่ผมก็คิดว่าผมเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าครับผมคือว่าผมไม่สังขารนี่ผมสู้เพื่อสังขารของผมแหละครับคือว่าเราต้องสู้ชีวิตครับคือพี่ตัวพิการครับแต่ใจไม่พิการสำหรับลุงศักดาแล้วร่างภายนอกไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะลุงศักดาใช้หัวใจในการขับเคลื่อนชีวิต